็นการใส่กระดาษนะครับก็แกนตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ก็เป็นตัวล็อกปิดทั้งสองข้างนะครับปิดทั้งสองข้างแล้วก็มาวางตัวล็อกด้านหลังด้านหลังนี้กระดาษนะครับก็คือให้เรียบให้เรียบไปเลยให้เรียบวางกับพื้นไปเลยวางรูดมาเนี่ยฮะเรียบกับพื้นไปเลยแล้วก็ให้มาโผล่ด้านหน้านี่ก็วางแล้วโผล่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่ฮะลอดลอดแท่นเขียวๆนี้ด้วยนะครับแวบเสร็จแล้วก็ขยับตัวเขียวๆนี้เล็กน้อยให้มันพอดีพอดีไม่ต้องบีบมากเกินไปนะครับประมาณนี้ครับต่อไปก็ปิดเก็บหัวก็เก็บไหมต่อไปก็จะเป็นการเซตกระดาษก็คือจะต้องใช้อะแดปเตอร์ครับต่อกับสายไฟต่อกับสายไฟก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กก่อนแล้วค่อยมาเสียบอะแดปเตอร์ส่วนรูจะอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับรูอะแดปเตอร์ก็เสียบเลยเสียบเสร็จแล้วเนี่ยการเปลี่ยนกระดาษทุกครั้งก็คือต้องทำขั้นตอนนี้ก็คือให้กดฟีดค้างไว้กดฟีดค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องผมเปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านขวานะครับก็คือกดฟีดค้างไว้แล้วก็ปล่อยออกมาประมาณนี้ก็คือต้องให้ตรงเวลาฉีดก็คือต้องให้เป็นอย่างนี้เลยคือต้องให้ตรงเป๊ะถ้าเกิดไม่ตรงแสดงว่าเซ็นเซอร์ไม่จับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยกับการใส่ฟิล์มแล้วก็กระดาษ TS